ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวชุติรัตน์ธรรมหิรันนะคะคุณครูจากโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมค่ะศูนย์เครือข่ายดงชมพูนะคะเมื่อสักครู่เราได้ดูเกี่ยวกับการอัปโหลดประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กันไปแล้วใช่ไหมคะถัดมานะคะเราจะได้มาลองอัปโหลดเสียงค่ะวิดีโอค่ะที่เป็นเสียงนะคะประเภทเสียงที่เราได้จาก AI มีคุณครูท่านใดได้ฟังเพลงที่คุณครูไข่นุ้ยได้พาทำแล้วไพเราะเพราะพิงมีไหมคะใครถูกใจเพลงที่ได้เจเนเรตออกมาแล้วกดหัวใจมาหน่อยค่ะมีใครได้ฟังเพลงของตัวเองหรือยังคะหลายท่านกดหัวใจมาแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเมื่อคุณครูจะทำการอัปโหลดนะคะคุณครูก็เตรียมไฟล์แล้วก็ภาพหน้าปกนะคะก็เป็นเหมือนกับภาพหน้าปกอัลบั้มเพลงทั่วไปค่ะโอเคค่ะถ้าคุณครูพร้อมที่จะอัปโหลดเสียงไปด้วยกันขอหมายเลขหนึ่งหน่อยค่ะหรือตอนนี้ทุกคนยังค้างอยู่กับการอัปอีบุ๊กอยู่ใช่ไหมคะยังอ๋อโอเคเลขหนึ่งมาแล้วโอเคค่ะค่ะสำหรับการอัพเสียงนะคะมาที่เดิมเลยค่ะปุ่มสีฟ้าค่ะเพิ่มเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเลือกคำว่าเสียงค่ะเลือกประเภทเสียงนะคะในส่วนข้อมูลพื้นฐานเราก็กรอกเหมือนกันหน้าเมื่อกี้เลยนะคะกับอีบุ๊กที่เราได้กรอกไปอย่างของที่คุณครูชุติรัตน์ได้เตรียมได้ทำเพลงไปนะคะเป็นชื่อเพลงว่าเพลงคอมพิวเตอร์ค่ะก็ตั้งชื่อเนื้อหาเลยค่ะเพลงคอมพิวเตอร์ค่ะรายละเอียดก็คือเป็นเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะในส่วนของประเภทนะคะคุณครูเลือกในประเภทแรกเลยค่ะ On Demand Streaming ค่ะในการกรอกรายละเอียดด้านบนที่เหลือนะคะก็จะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เราได้อัปโหลดอีบุ๊กไปค่ะคุณสมบัตินะคะเพลงเรามีภาษาอังกฤษไหมคะถ้ามีก็ยังคงภาษาอังกฤษไว้แต่เพลงของที่คุณครูชุติรัตน์ได้เจเนเรตไปนะคะไม่มีภาษาจีนไม่มีภาษาอังกฤษนะคะก็จะเหลือเป็นแค่ภาษาไทยค่ะระดับผู้ใช้งานนะคะคุณครูก็ติ๊กเลือกได้เลยว่าจะให้ผู้ใช้งานมีประเภทไหนบ้างค่ะชื่อผู้จัดทำนะคะก็จะเป็นชื่อของเราเองค่ะส่วนหน่วยงานหรือสำนักพิมพ์นะคะให้เลือกเป็นสพป.ขอนแก่นเขต5ค่ะถ้าคุณครูท่านใดใช้โน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยขอนแก่นก็จะขึ้นมาเลยค่ะนะคะและด้านขวามือค่ะอนุญาตนะคะก็จะเป็น CC Creative Commons ของเราเองค่ะคุณครูสามารถติ๊กได้เลยนะคะอนุญาตให้ผู้อื่นดัดแปลงผลงานที่คุณแชร์ได้หรือไม่อีกได้เลยค่ะอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ติ๊กได้เลยอย่าลืมนะคะตรงนี้ใส่สพป.ขอนแก่นเขต5นะคะค่ะถัดมานะคะมาส่วนที่คุณลักษณะตรงนี้ไม่มีดอกจันอะไรเราก็ไม่ต้องเพิ่มเติมไม่ต้องพิมพ์เนื้อหาอะไรก็ได้ค่ะมาที่หมวดหมู่ค่ะอย่างเพลงของคุณครูชุติรัตน์ได้ทำไปนะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวิชาคอมพิวเตอร์นะคะก็อยู่ในกลุ่มการงานอาชีพนะคะและตรงนี้ค่ะตรงตัวชี้วัดคุณครูสามารถเลือกได้นะคะว่าอยู่ในตัวชี้วัดที่เท่าไหร่ค่ะในส่วนตรงนี้ถ้าเรายิ่งเลือกละเอียดนะคะเราก็จะสามารถค้นหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราต้องใช้ได้เจอเร็วขึ้นค่ะและมาตรงที่ไฟล์เนื้อหาค่ะสำหรับการอัปโหลดเสียงนะคะจะแตกต่างจากตัวอีบุ๊กเมื่อสักครู่นะคะตัวอีบุ๊กเมื่อสักครู่เราจะเป็นการแนบลิงก์ลงไปใช่ไหมคะแต่ตัวเสียงนะคะเราจะทำการเลือกไฟล์ค่ะเลือกไฟล์ที่คุณครูเตรียมไว้ได้เลยค่ะ
ทำไปทำมาได้แล้วคุณครูเซฟไว้ในโฟลเดอร์ไหนกดเลือกไฟล์ได้เลยค่ะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ตามที่คุณครูต้องการเลยค่ะจะตั้งชื่อนะคะเพลงคอมพิวเตอร์ค่ะและในตรงนี้นะคะอนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์นะคะต้องเลือกคำว่าอนุญาตค่ะและระบบปฏิบัติการที่รองรับนะคะก็คือสามารถรองรับได้ทุกระบบปฏิบัติการก็เลือกทั้ง4ระบบได้เลยค่ะคุณครูจะเห็นในส่วนนี้นะคะหรือระบุลิงก์ที่เชื่อมโยงไปที่เนื้อหานะคะตอนนี้ทาง Obit Content Center ก็กำลังพัฒนาในส่วนนี้อยู่ก็อาจจะบางไฟล์ก็ยังอาจจะไม่สามารถใส่ลิงก์แล้วก็เปิดได้ต้องรอทดสอบอีกทีค่ะถัดมาเลยนะคะมาที่รูปภาพค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกนะคะหน้าปกก็คือเป็นเหมือนกับหน้าปกอัลบั้มเพลงเลยค่ะอันนี้ครูชุติรัตน์ก็ได้หน้าปกนี้นะคะมาจากซูโน่ใช่ไหมคะที่เขามีทั้งเพลงให้ด้วยมีทั้งรูปภาพหน้าปกไว้ให้อีกค่ะตรงนี้ก็เลือกเลยค่ะคุณครูสามารถกลับไปบันทึกที่ซูโน่ได้นะคะเป็นเหมือนอัลบั้มภาพหน้าปกอัลบั้มของเราประวัติและสถานะนะคะก็ยังไม่พบการตรวจสอบค่ะคุณครูกดบันทึกได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะเราจะมาดูว่าเนื้อหาที่เราได้อัปโหลดเมื่อสักครู่ขึ้นหรือไม่นะคะกดคำว่ากรองข้อมูลค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่คุณครูชุติรัตน์เคยอัปโหลดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอหรือว่าเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้อัปโหลดประเภทเสียงไปค่ะตอนนี้คุณครูสามารถทดสอบการอัปโหลดไปได้ก่อนค่ะแต่ถ้าเมื่อคุณครูทดสอบเสร็จเราไม่เอาเราก็สามารถกดลบทิ้งได้เลยค่ะตอนนี้ใครมาถึงตรงนี้แล้วขอคุณครูยกนิ้วโป้งสติกเกอร์ให้ได้ไหมคะใครถึงแล้วยกนิ้วโป้งมีมาหลายท่านแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะส่วนคุณครูท่านใดที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะก็เดี๋ยวไม่ต้องกังวลไปค่ะทางเขตนะคะทีมงานวิทยากรก็จะมีวิดีโอให้รับชมย้อนหลังได้ค่ะ